สวัสดีครับในส่วนนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของ Growth Improvement นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับส่วนอื่นที่เราคุยกันนะครับก่อนหน้านี้เราจะพยายามที่จะปรับปรุงดินเนี่ยให้มันแข็งขึ้นนะครับโดยการใส่ซีเมนต์บ้างในการบดอัดบ้างในการพรีโหลดบ้างนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยนะครับในการทํา Growth Improvement บางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปต่อสู้เราสามารถที่จะ ถอยได้คําว่าถอยได้คือเราใช้ตัวlightweight material แทนก็คือใช้วัสดุเบาในการก่อสร้างเช่นสร้างถนนด้วยวัสดุเบาพอเราใช้วัสดุที่มันเบาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ deformation ที่จะเกิดขึ้น settlement ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ในเรื่องของตัว stability ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับวัสดุเบาในงาน geotech จริงๆแล้วมันมีหลายชนิดนะครับตั้งแต่ใช้ fly ash ขี้เถ้าแกรบนะครับหรือว่าใช้ลักษณะเป็นlightweight concrete หรือ lightweight mortar นะครับแต่ในที่นี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือผมจะพูดถึงตัวที่นิยมใช้กันเยอะที่สุดนะครับจะเป็นตัวที่ใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากเราพูดวันนี้คือเราจะใช้โฟมนะครับ EPS นะครับ EPS ย่อมาจาก expanded polystyrene foam ก็คือเป็นใช้โฟมมาสร้างถนนนะครับบางคนก็จะงงว่าโฟมด้านสร้างถนนได้ด้วยเหรอสร้างได้ครับนะครับในครั้งแรกโฟมเนี่ยเริ่มมีการใช้ครั้งแรกในประเทศนอร์เวย์นะครับตั้งแต่ปี1970นะครับถึงขั้นลงในหนังสือพิมพ์ในนอร์เวย์ว่าถนนเนี่ยสามารถจะสร้างขึ้นโดยใช้พลาสติกนะครับหลังจากนั้นนะครับโฟมก็มีการใช้ในการก่อสร้างในด้านโยธาหรือในทางด้านจิโอเทคเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ในญี่ปุ่นนะครับใช้เยอะในยุโรปที่เป็นดินอ่อนเหมือนเราก็คือในเนเธอร์แลนด์นะครับก็มีการใช้โฟมเยอะนะครับซึ่งดินจริงๆเขาอ่อนกว่าเราเยอะมากนะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้ในกรุงเทพนะครับในส่วนตัวนี้ที่ผมจะพูดให้ฟังคือผมจะพูดในเรื่องของว่าโฟมที่มาใช้สร้างถนนคืออะไร engineering property เป็นอะไรบ้างเราไปใช้แล้วในโครงการไหนบ้างนะครับแล้วพฤติกรรมเป็นยังไงในการออกแบบเราจะต้องสนใจอะไรบ้างนะครับในการที่จะออกแบบโดยใช้โฟมลองมาดูกันเลยครับพาร์ทนี้เราจะมาคุยกันเรื่องlightweight geomaterial นะครับที่เราเรียนใน Growth Improvement ตัวอื่นคือเราพยายามที่จะต่อสู้กับโหลดในการที่เราจะใส่เช่นต้องการจะทำให้ดินมันแข็งขึ้นนะครับโดยการบดอัดของเขานะครับบางทีเราก็ทำให้ดินมันแข็งขึ้นโดยการใส่ซอยซีเมนต์นะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยนะครับบางทีเราต้องการจะก่อสร้างอะไรบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องไปต่อสู้กับ gravity แรงดึงดูดของโลกคือเราสามารถก่อสร้างได้โดยที่ทำให้สิ่งที่เราสร้างนี่มันเบานะครับหรือว่าอาจจะถึงขั้นที่ว่าก่อสร้างได้โดยที่ทำให้ตัว stress เนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับพอ stress ไม่เพิ่มขึ้นเลยมันก็ไม่มี settlement ที่เกิดขึ้นไม่มี deformation ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเราจะคุยว่าเราจะก่อสร้างอย่างไรโดยการใช้ตัวนี้นะครับก็คือการใช้ lightweight material นะครับแต่ว่าโดยจะเน้นหนักในเรื่องของตัว EPS foam นะครับดูว่าโอเคนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ foam ในการก่อสร้างในงานโยธาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเราจะต้องสนใจอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้โฟมนะครับก็คือถ้ากลับมาดูพื้นที่ในกรุงเทพของเรานะครับเราประกอบขึ้นด้วยแม่น้ำสามสายหนึ่งนะครับบางปะกงในท่าจีนะครับเป็นท่าจีนะครับเจ้าพระยาแล้วก็บางปะกงนะครับถ้าดูจากภาพใน Google Map ในกระดาษมันก็จะกลายเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นฝันเพลนก็คือดินไหลมานะครับจากนั้นก็คือมาชนกับน้ำทะเลนะครับก็ทำให้เกิดดินเหนียวตกตะกอนนะครับที่เราเรียนในการ improvement ตัวอื่นคือเราพยายามที่จะ improve ตัวดินเหนียวตัวนี้ทำไงก็ได้ครับก็คือพยายามที่จะ improve เขานะครับแต่วันนี้เราจะไม่ improve เราจะมองว่าถ้าเผื่อเราไม่ improve เขานะครับเราอาจจะใช้วิธีนะครับโดยที่อาจจะทำให้มันไซโลดที่มันเบาลงนะครับโดยที่ไม่ต้อง improve ก็ได้นะครับซึ่งเป็นทางเลือกนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นคอสะพานนะครับของถนนเส้นหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะครับพอสร้างไปจะเห็นว่าตัวคอสะพานตัวนี้มันเอียงนะครับตัวคอสะพานเอียงเนื่องจากตัวถนนที่ถัดจากคอสะพานเนี่ยมันเป็นถนนแอดเกรดก็คือวางอยู่บนดินปกติมันก็ทรุดนะครับจะเห็นว่ามันเอียงนะครับถามว่ามันเอียงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสีเขียวเนี่ยน้ำหนักมันหนักนะครับพอน้ำหนักมันหนักมันก็ทำให้ถนนตัวนี้มันเอียงสังเกตว่ามันเอียงจนถึงขั้นทะลุนะครับบางทีก็อาจจะต้องซ่อมในการฉีดโฟมกราวเข้าไปนะครับซ่อมตัวนี้เลยนะครับยกนะครับนะครับยังในอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเคสสตัดดี้เคสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับสร้างมาน่าจะเกือบ20 ปีแล้วนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือ
ถนนในบริเวณนี้นะครับเราสร้างนะครับเขามีการปรับปรุงคุณภาพดินนะครับโดยการใช้ PVD ในการปรับปรุงคุณภาพดินนะครับซึ่งเราจะเรียนในพาร์ทต่อไปในพาร์ทหลังปรับปรุงด้วย PVD นะครับแต่ว่าถึงแม้ปรับปรุงด้วย PVD ก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็สุดนะครับพอมันสุดปุ๊บนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวสะพานมันนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอมันสุดจะเห็นว่าโปรไฟล์ของเก่าก็คือเป็นรูปแบบนะครับโปรไฟล์รูปแบบนี้นะครับนะครับโปรไฟล์เป็นรูปแบบนี้นะครับเพราะนั้นพอโปรไฟล์ตัวนี้มันเกิดการที่ชันมากๆนะครับพอเราขับรถนะครับด้วยความเร็วสูงๆมันก็จะเหินนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่นั้นนะครับถ้าเราขับรถด้วยความเร็วสูงๆก็คือรถเราอยู่ตรงจุด A นะครับสมมติจุด B มีอุบัติเหตุนะครับมันสั้นมากๆนะครับเราเห็นปุ๊บเห็นตรงนี้เกิดอุบัติเหตุปุ๊บมันก็จะเป็นไงครับเบรกไม่ทันนะครับหรือว่าขับจุด B ลงมาข้างล่างนะครับก็จะมองไม่ทันนะครับระยะเบรกก็จะไม่พอนะครับเหตุผลหลักๆก็คือเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันสุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะทำก็คือว่าถ้าเผื่อมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเกิดเราต้องการที่จะยกเกรดดิ้งนะครับก็คือต้องการจะยกเกรดดิ้งตรงนี้ขึ้นก็คือปรับระดับขึ้นนะครับถ้าเผื่อทำได้ง่ายๆคือเราก็ถมดินหรือถมแอสฟัลต์ขึ้นไปเพื่อปรับนะครับถ้าเกิดเราปรับด้วยวิธีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้ยิ่งสุดหนักเลยครับวิธีการทำได้2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาจจะปรับปรุงคุณภาพดินใส่ซีเมนต์คอลัมน์เกลาเข้าไปนะครับเกลาเข้าไปนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะถนนตัวนี้ก็คือเป็นไงครับเปิดใช้งานอยู่กว่าจะเข้าระบบโอ้ถ้าเป็นถนนใหม่โอเคไม่มีปัญหานะครับวิธีการที่เขานิยมใช้ในโลกนี้ก็คือถมนะครับแต่ว่าถมในการใช้ไลท์เวทนะครับใช้วัสดุเผาถมนะครับก็คือถมโดยวัสดุเบายิ่งน้ำหนักเบาเท่าไหร่นะครับถ้าวันแดงๆเราบอกน้ำหนักมันแทบไม่มีเลยก็เหมือนเราเป็นรูกลวงนะครับก็สามารถที่จะถมแล้วก็อัพตัวนี้ขึ้นไปได้โดยที่อาจจะไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพดินเลยนะครับลองดูในรูปด้านล่างนะครับจะเห็นว่าถนนตัวนี้นะครับรถวิ่งมาเห็นไหมครับเป็นเนินขึ้นไปนะครับก็ทำความเร็วไม่ได้นะครับเกิดเราต้องการปัจจุบันนะครับก็มีลองมาตรวจวัดนะครับก็พบว่าความเร็วเฉลี่ยก็ประมาณสัก50-80นะครับถ้าเกิดได้วิ่งได้120ก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยมองว่าโอเคนะครับถ้าเกิดเราใช้วัสดุเบาซึ่งในที่นี้จริงๆวัสดุเบามันมีอยู่หลายชนิดนะครับวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องโฟมถ้าถามว่า EPS โฟมตัวนี้นะครับมันคืออะไรนะครับ EPS นะครับหลักๆแล้วก็คือเราเอาตัวเม็ดบีดของโฟมเป็นเม็ดเล็กๆนะครับมาทำปฏิกิริยาเคมีเม็ดบีดก็จะกลายเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หลอมรวมกันนะครับข้างในของตัวเม็ดพวกนี้จะมีแอร์จะมีอากาศอยู่ข้างในนะครับโฟมความรู้สึกบางคนบอกว่าโฟมมันดูมันทำลายนะครับโฟมในสมัยใหม่นะครับก็คือเป็นสารที่ไม่มี CFC หมายความว่าไม่มีสารที่ทำลายทำให้เกิดโลกร้อนนะครับทำลายตัวชั้นโอโซนไม่มีแล้วนะครับแล้วโฟมเนี่ยนะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับมีถนนตัวหนึ่งที่นอร์เวย์ใช้งานเสร็จก็ขุดมาสภาพเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเอาไปใช้ต่อเราสามารถที่จะเอาตัวโฟมเนี่ยไปรีไซเคิลง่ายมากนะครับก็ไปหลอมใหม่ใช้เป็นพลาสติกใหม่มันก็สามารถจะวนกลับมาได้เป็นวัสดุรีไซเคิลก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วโฟมเนี่ยเอาเข้าจริงๆถ้ามีการเอาโฟมเก่ากลับมาใช้จริงๆมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างอีโคเฟรนลี่นะครับไม่ค่อยไม่ได้ทำร้ายอะไรกับโลกมากนะครับวิธีการอย่างที่ผมบอกก็คือเอาเม็ดตัวโพลีเอทิลีนนะครับ EPS ก็คือโพลีสไตรีนเอาเม็ดโพลีสไตรีนมานะครับแล้วก็เข้าอุปกรณ์ก็เลยเป็นการหุงนะครับก็เลยทำให้เม็ดตัวนี้มันใหญ่ขึ้นเป็นลูกโป่งนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในเม็ดนี้นะครับแล้วก็มาหลอมรวมกันอย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นหลักๆแล้วตัวลักษณะของตัว EPS หรือ Expanded Polystyrene Foam ก็คือประกอบกันด้วยเหมือนลูกโป่งลูกเล็กมาเกาะกันนะครับ
วิธีการก็เอาตัวเม็ดนี่ไปหลอมรวมเป็นเชฟโมลดิ้งนะครับสามารถทำเป็นก้อนขนาดเท่าไหร่ก็ได้ที่เราอยากจะให้เป็นนะครับส่วนประกอบของตัวโฟมนะครับ 98% นั่นคือจะเป็นอากาศนะครับจะมีส่วนที่เป็น solid part นะครับก็คือส่วนที่เป็นขนาดของตัวลูกโป่งแค่ประมาณ 2% เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโฟมถ้าเรามองเร็วๆก็คือมันเหมือนกับว่าไอ้ก้อนนี้เป็นช่องว่างเป็นอากาศถ้าส่วนมากมีส่วน solid ต่ำมาก 2% นะครับมันก็เลยเป็นวัสดุที่เบานะครับนี่คือเป็นโฟมที่เสร็จแล้วนะครับในการที่ใช้ตัว EPS ครั้งแรกนะครับก็คือมีการใช้ครั้งแรกที่ประเทศนอร์เวย์นะครับในปี1960นะครับเขาก็ถ้าเราลองดูสภาพก็คือเหมือนไทยเลยนะครับก็คือคอสะพานก็เนี่ยครับปิ้นไปปิ้นมานะครับเนื่องจากมันดินอ่อนแล้วก็สุดเขาก็เลยปิดซ่อมนะครับเขาก็เลยมองว่าจะซ่อมยังไงดีนะครับในขณะนั้นเขาก็เลยมีไอเดียว่าถ้าเผื่อเราลองเอาโฟมเนี่ยมาใส่แทนใต้คอสะพานจะได้ไหมนะครับในเวลานั้นตอน1972เนี่ยไม่มีใครมีใครใช้นะครับอันนี้คือเป็นแบบ EPS embankment อันแรกอันนี้พอดีผมไปคอนเฟรนซ์อันนี้คือแบบสเก็ตจริงๆเลยนะครับในการใช้ตั้งแต่ปี1960เขามองว่าเขากลัวมันหักนะครับเริ่มต้นเขาก็เลยมองว่าทำเป็นตัดตรงนี้นิดนึงแล้วก็วางให้มันเอียงๆแล้วก็หลักๆก็เอาหนาสักนะครับ50เซนนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็คือโอเวอร์ท็อปปิดทับนะครับพอเขาใช้โฟมในถนนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ของนอร์เวย์ลงข่าวเลยครับว่าถนนสามารถจะสร้างขึ้นได้โดยใช้พลาสติกนะครับออกข่าวเลยนะครับถามว่าทำไมนอร์เวย์ถึงใช้โฟมเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาส่งออกน้ำมันนะครับมีการส่งออกน้ำมันเป็นประมาณ 70% ของ GDP เพราะนั้นน้ำมันนั่นคือขุดได้เนี่ยในของเขาเองนะครับตอนก่อสร้างนะครับนี่เขาวางพอสร้างจริงๆผู้รับเหมาพบว่าถ้าจะวางเอียงๆแบบนี้มันทำไม่ได้เขาก็เลยสุดท้ายแล้วเขาวางตรงๆนะครับนี่คือในเป็น historical picture นะครับเป็นรูปในอดีตใน1960ก็คือเอาตัวโฟมนี้มาวางเรียงกันนะครับแล้วก็ถมปิดทับนะครับในตัวนี้นะครับในประมาณปี2000กว่าๆนะครับบังเอิญเขาจะซ่อมขยายถนนอะไรก็ตามเขาก็ขุดตัวถนนนะครับที่มีโฟมเนี่ยออกมาดูปรากฏว่าไอ้ตัวโฟมหลังจากใช้ไป40ปีนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับมี property ใกล้เคียงเดิมมากดูดน้ำก็น้อยมากแทบจะไม่ดีเกรดเลยนะครับก็เลยเป็นคำตอบว่าแล้วบางคนถามว่าแล้วโฟมเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็อันนี้ก็เป็น evidence base ว่าใช้มา40ปีมันก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันก็เกินกว่าอายุการใช้งานของตัวนี้นะครับแล้วโฟมเองก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้ไปถมเพิ่มต่อได้นะครับหรือจริงๆแล้วถ้าอยากให้สภาพดีก็เอากลับไปรีไซเคิลก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเทียบนะครับเทียบตัว EBS นะครับกับตัว material ตัวอื่นนะครับที่เป็นนะครับตัวที่นะครับที่ที่เรารู้จักนะครับตัวแรกนะครับเขาพูดอันแรกเลยก็คือเขาเรียกว่า lightweight sand concrete นะครับตัวไลท์เวทแซนด์คอนกรีตตัวนี้นะครับก็คือเอาตัวมอร์ตาร์นะครับแล้วก็ใส่อากาศเข้าไปนะครับจะเห็นว่าสเตรนท์ค่อนข้างสูงนะครับแต่น้ำหนักของเขาเท่าไหร่เลยออกมาประมาณ 1.2 ตันนะครับ 1.2 ตันต่อคิวก็คือหนักกว่าน้ำหนึ่งจริงๆมันก็ยังหนักอยู่นะครับหรือว่านะครับถ้าเผื่อเราใช้ตัวนะครับจริงๆแล้วตัวอุลตราไลท์เวทโฟมมอร์ตาร์ก็อาจจะสามารถจะใช้ทำน้ำหนักลงมาได้นะครับถึงขั้นลอยน้ำได้ก็ประมาณสักเนี่ยครับประมาณสัก500กิโลกรัมต่อคิวนะครับก็สามารถจะทำได้แต่ก็สเตรนท์ก็ยังต่ำนะครับแต่พอกลับมาในลักษณะที่เป็นข้างบนตัวนี้ที่เขียนตรงนี้ที่ผมวงก็แล้วกันนะครับเขียนวงตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวไลท์เวทแมทเทอเรียลที่เป็นลักษณะที่เป็นคอนกรีตนะครับก็คือเป็นคอนกรีตไทยก็คือใช้ซีเมนต์เต็ดนะครับลักษณะว่าถึงแม้ว่าสเตรนท์เราจะได้สูงก็ตามแต่ว่าน้ำหนักเราก็ยังเยอะอยู่ต่ำสุดก็ได้แค่500กิโลกรัมต่อคิวนะครับมันรู้สึกว่ามันยังไม่สะใจนะครับจากนั้นถ้าเรากลับมาดู EPS นะครับแถวนี้เลย EPS นะครับ expanded polystyrene foam นะครับเราสามารถจะรีดน้ำหนักของเขาเนี่ยนะครับ
ต่ำลงไปนะครับให้ทายต่ำเท่าไหร่นะครับปกติ EPS ที่ใช้คือใช้น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมต่อคิวนะครับหมายความว่าก้อน EPS 1คิวเนี่ยสามารถขนยกได้ปกติแล้วเราจะทำตัวก้อนน้ำหนักเนี่ยให้ถึง3คิวนะครับให้ถึง3คิวเพื่อให้คนงานสามารถยกได้คือได้ประมาณสัก60กิโลกรัมคนงานก็แรงงานเอาไปวางเรียงได้นะครับต่ำมากนะครับแต่ว่ากำลังของเขาก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ Axial Compressive Strength นะครับก็ประมาณแม็กซ์สุดประมาณ100หรืออาจจะได้มากกว่าก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองดู Strength ของ EBS นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็น material ที่ไม่ได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราออกแบบก็ต้องระมัดระวังในโหลดกดทับว่าโหลดกดทับที่ทับ EBS เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาเช็คในค่า U นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดเราต้องการได้น้ำหนักที่เบาสุดๆนะครับชนะเลิศก็คือ EPS นะครับ EPS เองจะถูกแบ่งเกรดนะครับตามอันนี้ของมาตรฐานของ NCHRP นะครับเป็นไกด์ไลน์ตัวเดียวของโฟมจะถูกแบ่งเกรดนะครับ EPS จะพูดตามตัว yield stress นะครับหรือว่า elastic limit นะครับก็คือ EPS 40ก็คือเป็น EPS ที่มี yield เท่ากับ40 EPS 100ก็คือเป็น yield ที่มี EPS 100นะครับตัว EPS ที่ยอดนิยมนะครับก็คือจะใช้ตัวนี้ EPS 50หรือ EPS 70นะครับถ้าเป็น EPS ตัว50นะครับก็จะมี density ประมาณ20นะครับกิโลกรัมต่อคิวนะครับหรือถ้าเป็น EPS 70ก็คือ24กิโลกรัมต่อคิวนะครับเวลาไปคุยกับโรงงานโฟมในไทยเขาจะแบบไม่รู้จักครับ20กิโลกรัมเขาจะบอกว่าโฟมเบอร์ไหนโฟม1ปอนด์โฟม 1.25 หรือโฟม 1.5 หรือโฟม2ปอนด์นะครับคำว่า 1.5 ก็คือ 1.5 ปอนด์ 1.5 พาวต่อลูกบาศก์ฟุตหรือว่า24นะครับจะมี elastic limit เท่ากับ70นะครับเวลาเราออกแบบโฟมก็ตามนะครับเราจะออกแบบให้ตัว elastic limit นะครับให้ตัว stress ที่ลงกับโฟมเนี่ยไม่เกินค่า elastic limit นะครับแล้วก็มีตัวนะครับinertial tangent modulus นะครับก็คือมีค่า elastic นะครับ7 MPa นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นตัวปกติก็ได้ประมาณ 7,000 kPa นี่คือเป็น elastic นะครับโฟมนะครับไทป์ที่เราใช้จะเป็นไทป์ที่ไม่ติดไฟนะครับก็เรียกเป็นไฟ resistant นะครับถ้าเอาไฟมาจุดนะครับอันนี้คือไทป์ปกตินะครับถ้าเป็นเกรด F type ก็คือไม่ติดไฟนะครับก็เอาไฟมาจุดมันหลอมนะครับแต่ไฟก็จะไม่ลามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้โฟมนะครับเราก็ต้องเทสเขาเรียกว่า O2 Index นะครับ O2 Index ก็คือเป็นค่าที่ไว้เช็คว่านะครับเวลาเรามันติดไฟเนี่ยมันต้องการออกซิเจนเยอะไหมนะครับเป็นการเช็คว่าตัวนี้มันติดไฟหรือไม่ติดไฟนะครับถ้าเราลองมาดู Enduring Property นะครับเนี่ยแหละอันนี้ก็คือเป็นแลบที่เราทำอยู่ที่บางมดนะครับสักพักใหญ่อันนี้เป็นทีสิทธิ์ของปอโทนะครับเราก็เอาโฟมมากดนะครับมีการติดเขาเรียกว่าเป็น local displacement transducer local displacement transducer ก็คือวัดเป็น local นะครับแล้วก็วัดใน deformation ในแนว vertical นะครับแล้วก็ติดตัวคลิปเกรดนะครับเป็น displacement ในแนว horizontal นะครับอันนี้คือติดวัดทั้ง2แกนนะครับลองมาดู property เขาเมื่อได้รับโหลดเป็นยังไงนะครับลองดูตัว density ที่16กันนะตัวนี้ตัวที่อ่อนนะครับสังเกตว่ากราฟก็จะขึ้นไปนะครับถึงจุดนึงนะครับแล้วก็จะหักแล้วก็โค้งนะครับก็จะได้ว่าค่า yield ของตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับตัวนี้อาจจะบอกว่าเป็น elastic limit นะครับก็ประมาณสัก30กว่า kPa นะครับตัวนี้โฟมที่มันอ่อนนะครับจุดนึงที่น่าสนใจมากของโฟมนะครับก็คือค่านี้ครับ horizontal strain นะครับคำว่า horizontal strain ก็คือเรากดตัวอย่างนะครับปกติแล้วมันต้องป่องออกอันนี้คือ strain vertical นี่คือ strain horizontal มันต้องป่องออกด้านข้างนะครับป่องออกด้านข้างนะครับจะเห็นว่าพอมันป่องออกด้านข้างลองดูสิครับว่า strain เกิดขึ้นเท่าไหร่ strain เกิดขึ้น maximum เกิดขึ้นน้อยมากนะครับ-0.06% ก็คือน้อยมากเพราะฉะนั้นโฟมเนี่ยบางคนเขามองว่าเวลาเรากดตัวอย่างโฟมจะเกิด deformation เกิดขึ้น natural นี่เกิดขึ้นน้อยมากจนบางคนเขาบอกว่า
่า Poisson Ratio ของโฟมเนี่ยมีค่าเป็นแทบจะเป็น0อย่างรูปนี้ Poisson Ratio มีค่า 0.083 0.08 เท่านั้นเองนะครับต่ำมากเพราะฉะนั้นพอเราเอาโฟมเรียงขึ้นไปแนว vertical แล้วกดโหลดและโหลดด้านข้างการ movement ของตัวด้านข้างมันก็แทบที่จะไม่มีเลยนะครับถ้าเทียบกับคอนกรีตนะครับคอนกรีตค่า Poisson Ratio ก็คือคอนกรีตPoisson Ratioก็คือ 0.2 ก็จะป่องเพราะฉะนั้นพอการป่องด้านข้างมันก็จะเฟลนะครับนะครับลองดูพฤติกรรมของตัวที่แข็งขึ้นนะครับถ้าลองดูพฤติกรรมภาพโดยรวมนะครับนี่คือเป็น EPS นะครับในที่นี้ใส่เป็นนี่คือค่า unit weight นะครับ EPS 24ก็คือ24กิโลกรัมต่อคิวนะครับจะเห็นว่ายิวอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็อยู่ประมาณเกินกว่า100กิโลพาสคาลตัวนี้32นะครับลองดูภาพรวมนิดหนึ่งก็คือถ้าเราให้โหลดอยู่ในช่วง elastic limit พฤติกรรมของเขาจะมีความเป็น linearity สูงนะครับหลังจากนั้นโฟมตัวนี้ก็จะเกิด deformation เยอะแล้วก็ต่อไปนะครับลองดูรูปนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้คือเราลองกดนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือคำว่า RE นะครับ RE ที่นี้ก็คือเป็น stress ที่เรากดนะครับหารด้วย stress y ก็คือ u นะครับเพราะนั้นพอเราดูในส่วนของ RE ตัวนี้นะครับ RE เท่ากับ 0.4 พอเริ่มเข้าใกล้ u จะเห็นว่าเป็นไงครับตัวเม็ดตัวเป็นไงครับมันจะบี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ RE เท่ากับ 1.2 สังเกตว่าเม็ดจะเริ่มเป็นไงครับเริ่มบี้อย่างเห็นได้ชัด RE 1.4 ก็คือเกินกว่า U เป็น 1.4 เม็ดก็คือเป็นไงครับจะเริ่มบี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเราอันโหลดกลับมามันก็สภาพของเขาก็คือจะเป็นอีลาสติกเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันไม่เฟลเลยนะครับแล้วก็ตัวเม็ดโฟมเองก็จะแน่นมากขึ้นแต่ทั้งนั้นนะครับในการที่เม็ดมันบี้แล้วจริงๆแล้วเวลาเรากดโหลดที่มันเกินกว่าอีลาสติกนะครับในตัวลักษณะของตัวเม็ดนะครับตัวลักษณะตัวเซลล์นะครับจากงานวิจัยก็พบว่ามันจะมีการดีเกรดบ้างนะครับเนื่องจากมันเกิดถูกบีบนะครับก็เกิดเหมือนเกิดเบนดิ้งเกิดบักกิ้งที่ตัวผนังเซลล์ก็จะมีแตกบางเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบอะไรก็ตามนะครับสำคัญที่สุดก็คือสเตรสที่เราใช้งานจะต้องน้อยกว่า elastic limit นะครับจะต้องน้อยกว่านะครับถ้าลองมาดูพฤติกรรมของโฟมอันนี้เราทำการทดสอบนะครับในแลบของที่บางมดเหมือนกันนะครับแต่เราให้โหลดที่เป็นไดนามิกนะให้โหลดนี่เป็นเฮิร์สนะครับอันนี้คือ density ของตัวโฟมแกนนี้ก็คือเป็นค่า elastic modulus นะครับจะเห็นว่าค่า density ของตัวโฟมเนี่ยนะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นตามโทษทีค่า elastic modulus ก็คือเพิ่มขึ้นตาม density ของตัวโฟมนะครับส่วน RE จะเห็นได้ชัดนะครับถ้าเผื่อRE หรือว่าค่าตัวอัตราส่วนระหว่าง RE เท่ากับ1ก็คือหมายความว่า stress อยู่ที่ U พอดีจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ค่า stress state เรามีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ elastic modulus ก็จะตกนะครับโดยเฉพาะโฟมที่เห็นไหมครับตัวที่แข็งนะครับอย่างตัวที่30ครับจะเห็นว่ากราฟก็จะตกลงมานะครับจากประมาณตอนแรกอยู่ประมาณสัก16นะครับถ้าโหลดอยู่ใกล้ U มากๆโหลดเกิน U ไปเลยค่า elastic modulus ก็จะตกเหลือประมาณสัก8นะครับเพราะนั้นเวลาเราออกแบบนะครับที่สำคัญสรุปเหมือนเดิมก็คือว่าออกแบบไงก็ได้นะครับอย่าให้ตัวค่า stress เกินกว่าค่า elastic แต่ถามว่าถ้าเกินจะเป็นยังไงนะครับเช่นบางทีตอนเราก่อสร้างมีรถบดนะครับจะเห็นว่าถึงแม้ว่ามันจะเกินกว่า U เข้าไปสังเกตว่าstiffness ของโฟมเองก็เหมือนจริงๆมันคือซุปเปอร์แมทเทอเรียลเลยนะครับก็คือมันก็แทบจะไม่ดีเกรดมันเกิดการดีเกรดน้อยมากก็เกิดดีเกรดก็จริงแต่มันต้องลองเทียบเปอร์เซ็นต์ดิครับเกิดเปอร์เซ็นต์ที่มันดีเกรดน้อยจริงๆแล้วน่าใช้นะครับกดเท่าไหร่ก็ไม่พังนะกดเท่าไหร่ stiffness ก็ดีนะครับแล้วก็มีความอีลาสติกสูงนะครับอันนี้เราลองกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ให้ density ของที่นะครับแล้วก็เพิ่มความฉี่นะครับสังเกตว่าพอเราเพิ่มความฉี่นะครับในเฮิร์ตซ์ตั้งแต่1ถึง5เฮิร์ตซ์จะเห็นว่ายิ่งเราเพิ่มความฉี่ในการ
ให้โหลดนะครับ Steam Deck ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนะครับแต่ว่าผลหลักๆก็คือ RE นะครับก็คือค่าอัตราส่วนระหว่างค่า Yield Stress กับตัว RE ก็อีกรอบหนึ่งนะครับเท่ากับอัตราส่วนระหว่างตัว Stress นะครับหารด้วย Stress ที่ Yield นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อยิ่ง RE มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Stiffness ของตัวโฟมเราก็จะตกลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดแต่จริงๆตกลงก็สักก็ไม่ได้เยอะนะครับตกลงสักครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวเซลล์ตัวโฟมมันถูกทำลายไปนะครับในญี่ปุ่นนะครับมันมีการเริ่มต้นใช้ครั้งแรกก็คือ1ปี1985นะครับสังเกตว่าญี่ปุ่นนี่เขาทำกันจริงจังนะครับใช้โฟมปุ๊บเขาเทสเซคชั่นนะครับมีตัวโฟมนะครับแล้วก็ถมดินข้างบนเห็นไหมครับถมดินเหนือ EPS นะครับแล้วก็เอาแผ่นคอนกรีตลองรถบัสมาจอดนะครับอันนี้ก็มานั่งดูว่าเป็นไหมจริงๆแล้วสังเกตเห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะมีโหลดรถบัสมาทำกับตัวโฟมข้างๆไม่ป่องเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโพซองเรโชมีค่าใกล้ศูนย์นะครับแล้วเขาก็ลองเทสนะครับจุดไฟเผาเลยไฟเผาปรากฏว่าสุมไฟใต้นี่แหละครับใต้เอ็มเบงเมนที่เป็นตัวโฟมก็ไม่เป็นไรนะครับออกมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือที่เขาเทสนะครับจากนั้นในญี่ปุ่นก็ใช้แพร่หลายนะครับมีการใช้มากเลยครับใช้ทั้งตัวสโลปใช้ทั้งถนนก่อสร้างโดยใช้ตัว EPS นะครับอันนี้คือเป็นงานปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโฟมเนี่ยมันสามารถที่จะตั้ง vertical ได้ตั้ง vertical ได้เลยนะครับตัวข้างๆที่ปิดไม่ได้รับแรงเนี่ยเป็นปราสาทเพราะนั้นพอเราตั้งแนวนี้นะครับเป็น verticalนะครับพอเราตั้ง vertical แล้วก็สามารถที่จะเอาดินใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็ลดวิ่งตรงนี้พยายามตัวนี้ที่จะปลดอัดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเห็นว่าไม่ต้องมีอะไรมารับด้านข้างนะครับอย่างนี้ผมบอกก็คือตัวโฟมเองก็คือ Poisson ratio มีค่าน้อยเสร็จแล้วก็ปิดเสร็จแล้วครับโฟมแล้วก็สร้างถนนนี่คืองานเสร็จแล้วปิดนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือโฟมเห็นไหมครับสร้างง่ายนะครับหรือว่าอันนี้เป็นงานที่ตุรกีนะครับก็เขาทำถนนไปอยู่ดีถนนเขาก็เฟลนะครับเนื่องจากน้ำหนักมันเกินนะครับเขาก็มองว่าโอเคนะครับจะซ่อมยังไงให้มันเร็วๆนะครับบางทีเขามองว่าต้องถ้าทำซีเมนต์คอลัมน์โอ้โหต้องมานั่งทริอัลมิกนั่งผสมมันก็เสียเวลานะครับหรือจะมานั่งตอกเข็มก็เสียเวลาอีกนะครับเขาก็เลยซ่อมด้วยการขุดดินที่มันเฟลทิ้งนะครับแล้วเอาโฟมใส่แทนในเซกชันที่มันเฟลที่เป็นลักษณะที่เป็นซอฟต์สปอตนะครับแล้วก็ใส่นะครับตัวโฟมใส่แทนก็สร้างเพเมนต์อยู่ข้างบนนะครับมีซอยคัฟเวอร์ปิดเห็นไหมครับแล้วก็มีอันนี้เขาพยายามปิดแต่ใช้อาร์ซีสลับนะครับเทปิดทับโฟมนะครับแล้วก็มีเพเมนต์อยู่บนก็เสร็จนะครับก่อสร้างนะครับก่อสร้างง่ายนะครับแล้วก็เรียงนะครับอันนี้ก็เคสเซตหนึ่งที่เนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้ตัวโฟมนะครับแล้วก็เขาก็เทอาร์ซีสลับปิดนะครับแล้วก็อาร์ซีสลับลิงก์ต่อกับตัววอลนะครับข้างบนก็เทคอนกรีตนะครับมันก็จะกลายเป็นเพเมนต์ที่สมบูรณ์นะครับมีตัวโฟมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เคสที่วัสดุอันนี้เป็นเคสที่ก่อสร้างนะครับที่นอร์เวย์นะครับตอนแรกเขาจะทำแค่สะพานชั่วคราวนะครับแล้วก็ใช้นะครับเบลลี่บิชนะครับก็คือเอาสะพานตัวนี้พาดนะครับเพื่อที่จะให้รถวิ่งผ่านชั่วคราวแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องทำฐานล่างนะครับปรากฏว่านี่พอสร้างเสร็จเขาบอกว่าเอ้ยพฤติกรรมมันดีนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาไม่ลื้อกันแล้วกันเขาก็เอาตัวสะพานชั่วคราวตัวนี้ออกนะครับแล้วเขาก็ทำสะพานจริงครับนะครับก็เป็นเทรนด์ใหม่นะครับสามารถสร้างสะพานได้โดยที่ไม่ต้องมีอะพาร์ตเมนต์เอาแค่โฟมมาเรียงแล้วก็สร้างให้รถวิ่งผ่านได้นะครับจากนั้นเขามองว่าพอเสร็จแล้วเขาไม่ต้องการใช้ตรงนี้ปุ๊บเขาก็รื้อโฟมทิ้งรื้อไปเลยเอาไปทำที่อื่นยกสะพานออกทุกอย่างก็เสร็จนะครับ
ในไทยเองนะครับเราทดลองใช้จริงๆจังๆจริงๆมีของกรมถนนชนบทเขาใช้อันนี้เป็นโปรเจกต์วิจัยของผมเองตั้งแต่ปี2015นะครับเราลองอันนี้คือก่อนนะครับแล้วเราก็ปรับเกรดดิ้งนะครับเอาโฟมนะครับเอาหรือส่วนนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เอาโฟมตัวนี้นะครับเข้าไปใส่แทนนะครับเอาพวก EBS ตัวนี้เข้าไปใส่แทนนะครับแล้วก็ถมกลับนะครับใช้ประมาณโฟมประมาณ 1,000 คิวก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะมันเป็น pilot test นะครับก่อสร้างก็ประมาณนี้นะครับก็โฟมก็ลดหลั่นไปนะครับแล้วก็มีการทำต่อเนื่องจากตัวสังเกตว่าตัว Airpost Lab ของเก่าอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ถมโฟมต่อนะครับแต่ว่าโดยหลักการนี่คือเราก็ต้องขุดลงไปหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้คอนเซปต์ของเราคือต้องการจะให้ยังไงก็ตามให้สเตรสที่มันออกมาไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะเราขุดดินออกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือตอนแรกเลยนะครับในงานซ่อมก็คือมันก่อสร้างมานะครับก็มาถึงจุดนี้นะครับจากนั้นเวลาเราซ่อมนะครับเราขุดดินออกแล้วเราก็เอาโฟมใส่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคือสเตรสมันก็จะวิ่งกลับมานะครับสังเกตว่าพอสเตรสมันมีการอันโหลดกลับใส่โฟมเข้าไปแทนนะครับพฤติกรรมของดินเราก็อยู่ในสภาพที่เป็นอีลาสติกนะครับพอมีทราฟฟิกโหลดมันก็ทำรถมาวิ่งทราฟฟิกโหลดเป็นสีนี้ก็แล้วกันมาวิ่งนะครับมีทราฟฟิกโหลดมากระทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามถ้าเราอันโหลดกลับมาพอนะครับพฤติกรรมเราก็อยู่ในสภาพที่เป็นอีลาสติกนะครับก็นะครับในการออกแบบโดยใช้โฟมนะครับซึ่งเราจะมาพูดรายละเอียดกันในวิดีโออีกชุดนึงนะครับก็คือเป็นงานรีเสิร์ชนะครับเป็น NHRP นะครับก็คล้ายๆเป็นวชของไทยนะครับรีพอร์ต529นะครับเขาคนที่ใช้โฟมในอเมริกาแล้วก็ในทั่วโลกเขาพยายามจะสร้างเขาเรียกไกด์ไลน์ recommendation standard for geofoam application in highway นะครับเราจะออกแบบยังไงตัวโฟมนะครับซึ่งผมขอพูดในภาพใหญ่ๆก็แล้วกันนะครับในดีเทลจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเขาสนใจอะไรบ้างสนใจเรื่องของการสุดตัวเสถียรภาพแรงน้ำนะครับตัวหนึ่งที่สำคัญของโฟมคือเรื่องของแรงลอยตัวนะครับเพราะว่าโฟมเองเนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักที่เบาเพราะนั้นเราต้องเป็นตัวน้ำหนักกดทับเพื่อต้านแรงลอยตัวนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวนั้นจากน้ำดันการเคลื่อนตัวนั้นจากลมนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแรงลอยตัวนะครับเวลาเขาออกแบบโดยใช้ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกรายละเอียดอีกทีนึงก็คือโฟมก็จะลอยนะครับสมมติเขามองว่าน้ำท่วมข้างเดียวแบบนี้นะครับโฟมตัวเนี้ยลอยเขาต้องมีตัว pavement system ตัวนี้เป็นไงครับมากดทำไว้นะครับน้ำหนักตัวนี้ก็ต้องมากกว่าแรงยกของโฟมแต่ถ้าเกิดน้ำหนักตัวนี้มันไม่มากกว่าแรงยกของโฟมสิ่งที่ช่วยได้คือจะต้องเส้นถมได้ไม่เยอะนะครับจะต้องทำเข็มสมออันนี้ก็เป็นอีกสตอรี่นะครับถ้าเผื่อเราเทียบราคาตัววัสดุของตัวโฟมนะครับกับวัสดุอื่นๆนะครับทรายก็คิวประมาณสักนะครับ300คอนกรีตปัจจุบันเข้ามาคิวประมาณ 3,000 นะครับ EPSนะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มลงราคาก็ลงมาบางช่วงก็ขึ้นไปคิวถึง 3,000 บางช่วงตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 2,000 กว่านะครับแล้วก็ถ้าเทียบเป็น air cement treated clay นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเผื่อเราเอา2ตัวมาสู้กันนะครับระหว่างตัว EPS นะครับกับทรายจะเห็นว่าทรายเนี่ยถูกกว่ากันเกือบ10เท่าเพราะนั้นถ้าเผื่อส่วนใหญ่แล้วในโครงการที่เป็น EPS เนี่ยโครงการสร้างใหม่จริงๆแล้วพูดตรงไปตรงมาคือไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะครับจะเป็นโครงการที่คุ้มก็คือเป็นโครงการที่ซ่อมต้องการความรวดเร็วไม่ต้องบดอัดนะครับเราวางวัสดุได้เลยเพราะบดอัดกว่าจะบดเสร็จนะครับยกบล็อ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 กมาวางๆนะครับราคา EPS เองก่อนจะใช้ก็ต้องคิดว่าโอเคนะราคามันเท่าคอนกรีตแต่สิ่งที่ช่วยตามมาในแง่ของมวลเบาก็คือว่าเราไม่ต้องที่จะไปทำฐานรากให้เขานะครับบางทีคอสของตัว
Foundation นะครับก็สามารถที่จะทดแทนของ EBS ได้นะครับอันนี้ให้ไปดูตอนจบนะครับนะครับ EBS นอกจากไปทำในเรื่องของถนนแล้วนะครับบางคนก็เอาไปทำเป็นลักษณะเป็นงานอาร์คิเทคทำเป็นฝาบ้านนะครับเพราะตัว EBS เองก็คือเป็น insulation ก็คือเป็นฉนวนนะครับอย่างเช่นรีสอร์ทที่สวนผึ้งตัวหนึ่งนะครับเขาก็เอาไปทำเป็นฝาเลยนะครับแม้กระทั่งตัวหลังคาก็ทำเป็นตัวใช้โฟมเพราะฉะนั้นจากเรคคอร์ดที่เจ้าของเขาบอกว่ามันสามารถที่จะลดค่าไฟของตัวแอร์ได้นะครับในมีคำพูดหนึ่งของคอนเฟรนซ์ EPS ที่ออสโลนะครับที่ผมไปมาเขาบอกว่า be bright think light and do it right ความหมายของเขาก็คือนะครับก็คิดให้ดีนะครับฉลาดคิดให้ดีเพื่อที่จะออกแบบให้เบานะครับออกแบบให้เบาดีกว่าสู้นะครับในงานจิโอเทคส่วนใหญ่แล้วผมมักจะชอบออกแบบให้เบาเรามักจะไม่ค่อยต่อสู้กับธรรมชาติยิ่งเราได้โหลดที่เบาเท่าไหร่ทุกอย่างมันก็จะดีนะครับแล้วดู it right นะครับก็คือจะใช้ material ตัวใหม่ที่มันเบาเราก็ต้องเข้าใจมันนะครับพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเอาไปใช้ออกแบบอะไรบ้างซึ่งในการออกแบบเราจะคุยกันในตัวคลิปถัดไปขอบคุณครับ